นะต่อไปนี้เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของพลังงานไหมเอาแสงหรือเอาเสียงครับวันนี้เอาแสงก็ได้เอาแสงก็ได้กันอย่าลืมนะพลังงานแสงเนี่ยมันเป็นพลังงานโฟตอนนะครับจําหน่อยครับภาษาพวกนี้พลังงานโฟตอนคําว่าโฟตอนเป็นภาษาฟิสิกส์นะฮะโฟตอนเป็นภาษาฟิสิกส์จะบอกว่าเป็นพลังงานพลาสมาก็ได้ครับพลังพลาสมาก็ไม่ผิดหรอกแต่พลาสมามันเป็นภาษาชีวะได้หมดพลังพลาสมาก็ได้นะพลาสมาคือเลือดขาวนะฮะในร่างกายเราเลือดขาวคนไหนที่มีพลังงานตัวนี้จะเป็นตัวที่ป้องกันเชื้อโรคได้อย่างดีนะครับเลือดขาวที่เขาเรียกว่าอะไรนะ T เซลล์นี่ T เซลล์เวลาเขาไปตรวจเลือดพวกกลุ่ม HIV นะมันจะมี T เซลล์ของเขามันจะมี CD4 อะไรเขาได้ภาษาเขา CD4 เท่าไหร่ T เซลล์เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเรียกว่ามาตรฐานของเลือดนะครับก็แค่นั้นนะโอเครุงวางกับดักเก่งให้หนูหลงห่วยหนูจะหลงไปทางไหน แม่หลงอะไรเนาะไม่มั้งให้เข้าใจมากกว่ามั้งครับลุงวางกับดักให้หนูเข้าใจได้ง่ายขึ้นไม่ดีกว่าเด้อเข้าใจได้ดีขึ้นยังไม่ดีกว่าเลยเอาคำนี้ไปใช้ดีกว่าโอเคนะพร้อมนะครับ3 2โป๊ะใส่เกียร์เลยนะลุงเวลาไปทันทีนะลุงใส่เกียร์เร็วนะรู้ไหม ไม่เหมือนใครนะลุงใส่เกียร์อ้าวดูแสงสว่างเอาเขาก็สูดเอาครับสังเกตแสงที่ลุงทำด้วยนะคะจะแสงอะไรบ้างให้สังเกตสักนิดหนึ่งมันจะไม่ค่อยจะเหมียนใครจะกระไรหรอกมันไม่เหมียนใครกระไรสูดเอาครับจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงที่ลุงกำลังทำอยู่ก็ไม่ผิดนะครับจะบอกว่าพลังงานโฟตอนที่ออกมาจากแสงก็ไม่ผิดนะครับจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงก็ไม่ผิดแหละแปลว่าถูกหมดครับแต่เลือกคำไหนก็ได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ค่อยๆรับเอาครับผมมันจะมาสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองหรือจะไปเสริม T เซลล์ให้กับเม็ดเลือดขาวก็ไม่ผิดไม่มีอะไรผิดหมดจริงๆจะบอกว่าเป็นพูดได้หมดจริงๆธนาตลาดจะเป็นพลังงานของนิวเคลียสของอะไรของออกซิเจนได้ไหมเดี๋ยวนะไม่น่าจะได้ครับตัวนี้ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ไม่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 ได้แต่เป็นพลังงานที่ออกซิเจนก็คือท่านทิ้งอากาศนะครับให้มันแตกให้พลังงานนิวเคลียสของออกซิเจนเวลาสูดหายใจเข้าไปมันเกิดความร้อนและตัวความร้อนเนี่ยมันจะทำให้
นิวเคลียสของออกซิเจนมันแตกในร่างกายท่านและตัวท่านก็จะร้อนนั่นเองครับพอร้อนมันก็มาตามกระแสเลือดเราต้องคิดในรูปแบบนี้ให้ได้นะครับโครงสร้างนี้ก็ต้องแจ้งเพื่อโปรดทราบโดยชัดเจนอันนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับจับด้วยความรู้ในศตวรรษที่20ที่ผ่านมาเอาไว้อ้างถึงในพลังงานรักษามนุษย์เนี่ยมันใช้อ้างอิงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวอย่างมาก่อนที่ใช้อ้างอิงนะครับมันไม่มีอะไรไม่มีตัวอย่างที่ใช้ในการอ้างอิงนะครับก็เลยอ้างถึงพลังงานที่ว่าเมื่อกี้นี้อ้างถึงภาษาวิทยาศาสตร์เขาท่านเองครับจริงๆแล้วมันจะได้มาโดยจิตศาสตร์นะฮะเนื้อแท้จริงคือจิตนะครับจิตที่ว่านต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับคำว่าเท่านั้นแปลว่าต่อรองไม่ได้นะครับเป็นภาษาสุดแล้วเท่านั้นห้ามต่อรองประมาณนั้นนะครับมันก็คือเรื่องกายใจจิตของทุกคนทุกท่านพึงมีพึงได้ทุกคนมันเข้าสู่กระบวนการทางด้านกายใจจิตให้ได้นะครับในทางโลกจะเรียนรู้ศึกษาอะไรก็เชิญตามอัธยาศัยจะระดับไหนก็ได้ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์นู่นนี่นั่นกับสารพัดก็เชิญตามอัธยาศัยนะครับอันนั้นขอให้นำไปประกอบอาชีพให้เจริญรุ่งเรืองในทางอาชีพไปคนนั่นแหละครับแต่ทางส่วนตัวแล้วก็จะต้องมาเข้าใจเรื่องร่างกายของเราเรื่องความรู้สึกนึกคิดของเราคือเรื่องใจนะแล้วก็เรื่องจิตที่คือมีมันได้ยุคนี้มันจะเป็นยุคจะเข้าใจเรื่องจิตนะเพราะว่าลุงเชื่อมั่นสูงมากนะครับว่ามันมีลุงออกมานำมาเผยแพร่แล้วก็แบ่งปันโดยที่ไม่จัดคอร์สศึกษาเรียนเพื่อเอาเงินชาวบ้านเขาเนี่ยมีแต่บรรยายให้ฟรีทุกนั้นทุกครั้งที่มีการบรรยายก็ฟรีทั้งนั้นมีวันนี้หาข้าวให้กินต่างหากบรรยายให้ฟังฟรีสิ่งพวกนี้มันที่ถูกต้องนะมันไม่ต้องมานำมาซื้อขายกันนะครับนะคอร์สเรื่องจิตเรื่องอะไรต่างสารพัดเยอะแยะเขาคิดเงินคิดทองเท่านั้นแหละไอ้โคชเชอร์โคชชิ่งเลยมีลุงคนเดียวหรือมั้งที่ไม่เคยคิดเงินคิดทองใครลุงว่ารับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ว่าแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเพราะลุงถือว่าเป็นประโยชน์โดยรวมของทุกคนของมนุษยชาติเป็นประโยชน์ลองเข้าใจตามรูปแบบลองดูครับสังเกตเรื่องแสงให้ดีนะครับไม่เหมือนทั่วๆไปนะครับจะคิดว่าทั่วๆไปเหมือนกันนะครับห้ามเด็ดขาดไม่มีสิทธิ์เหมือนใครก็แล้วกันก็มันไม่ได้ใช้ของสิ่งเดียวกันมันจะไปเหมือนกันได้ยังไงวะใช้คำว่าว่าอย่างได้เลยซ้ำไปมันคนละคนทำมันจะไม่เหมือนกันได้ยังไงวะใช่นะไม่ต้องเหตุผลมั้งของแค่นี้เหตุผลทำไมล่ะ
พยายามอยู่กับตัวเองให้ได้นะครับอยู่กับตัวเองให้ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของการอยู่กับตัวเองพิจารณาตัวเราเองเน้นหนักเรื่องของการรู้จักตัวเองนะครับเข้าใจตัวเองเป้าหมายก็คือสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาด้วยตัวของเราเองเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราใดๆที่เขาว่าหนึ่งนั้นก็คือไวรัสโคโรนามันจะกลายพันธุ์มันกี่เวอร์ชันอย่าไปสนใจกับมันนะครับเรามีพลังพวกนี้อย่างเดียวเราก็สามารถที่จะป้องกันได้โดยสมบูรณ์และก็บริบูรณ์นะครับอย่างลุงนี่ 100% นะจะบอกให้ทราบไว้นะครับค่อยๆสูดเข้าไปอย่างพี่นอบพี่เถาก็ว่าได้ใช้คำว่าอย่างแยบยลหรือแยบคายก็ว่าได้ให้มีความรู้สึกอย่างนั้นเป็นผู้รับอย่างน้อมนำอะไรทำนองเนี้ยครับเป็นผู้รับให้สมบูรณ์เป็นผู้ตามให้สมบูรณ์วันหนึ่งข้างหน้าจะกลายเป็นผู้นำโดยสมบูรณ์ประมาณนั้นครับนี่แหละคือพลังงานโฟตอนหรือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนครับมันก็แปลกดีละครับคุมพลังงานตรงนี้ได้ยังไงโอ้กว่าจะรู้จะได้ครับกว่าจะคุมได้นะครับบอกให้ทราบไว้คนที่มีพลังงานตรงนี้ถ้าห้ามว่าคุมควบคุมเองไม่ได้อันตรายร่างกายอันตรายมากๆบอกให้ทราบไว้อย่าไปคิดว่าดีนะ อย่าคิดว่าดีนะ ได้มาแล้วมันควบคุมไม่ได้เนี่ยอันตรายจะตายไปไหวไหมครับไหวเนาะพอใจไหมครับเข้าตาสู่ใจสู่ในใจเชื่อมโยงปุ๊บโหพลังงานความร้อนขึ้นมาเต็มเลยล่ะแต่ร่างกายคือภูมิต้านทานมาเต็มเลยล่ะต่อไปคนที่เคยเป็นหวัดเป็นไอก็จะไม่เป็นคนที่เคยแพ้สารพัดแพ้ที่เขาเรียกว่าโรคภูมิแพ้นั่นเองแล้วเราก็จะไม่แพ้กับสิ่งเหล่านั้นเราจะไม่แพ้ในสิ่งที่เขาว่ากันทำไมเราจึงไม่แพ้เพราะว่าเราไม่เอาชนะเมื่อเราไม่เอาชนะใครเราก็จะไม่แพ้ใครนะจำเป็นหลักนิดหนึ่งตรงนี้นะทางพระก็บอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนะครับเมื่อเราไม่เอาชนะใครเราก็จะเป็นผู้ไม่แพ้ใครนักมวยสองคนต่อยกันอยู่บนเวทีต่างฝ่ายต่างเอาชนะเขาจึงมีคำว่าแพ้เกิดขึ้นไง
็เพราะอย่างนี้แหละภาษาลุงภาษาปรัชญานะครับบอกให้ทราบไว้นะครับถ้าไม่แปลแล้วยุ่งเลยต้องคิดกลับไปกลับมาจึงจะเข้าใจได้นะครับคิดอย่างเดียวตามอย่างเดียวก็ไม่เข้าใจต้องคิดย้อนกลับด้วยนะครับลุงก็พยายามคิดไปแล้วคิดกลับพาคิดไปคิดกลับเช่นคำว่ารู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึกมันกลับมันไปมากลับไปกลับมากว่าที่จะหลอมรวมไปได้เป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกะเราไม่ใช่น้อยๆ นะลุงใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้เยอะนะที่มันผ่านมาลุงมีดีตรงที่ลุงไม่ได้รับเงินเดือนใครชีวิตทำงานมาน้อยครับที่จะรับเงินเดือนใครรับแค่ไม่กี่ปีวะนี่รับเงินเดือนมนุษย์กี่ปีไม่รู้นี่เป็นต้นนะครับ คล้ายๆความเป็นตัวของตัวเองมันมีมาตั้งนานแล้วประมาณนะครับพอได้ไหมพอได้เนาะพอใจหรือยังความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นคำว่าพอใจกับเข้าใจแล้วก็พอใจถ้าไม่เข้าใจเราก็ไม่พอใจนะสาเหตุที่เราไม่พอใจเพราะเราไม่เข้าใจ ได้ไหมครับสาเหตุที่เราไม่พอใจเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายกายกองเพราะเราไม่เข้าใจเราจึงเกิดความไม่พอใจนะง่ายเนาะภาษาลุงเนี่ยบางทีมันก็สรุปแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรเงี้ยภาษากิ๊กก๊อกภาษาลุงเป็นภาษากิ๊กก๊อกนะฮะครับโอเคเนาะพอเนาะเอาละอันนี้ก็หลาแปลว่าอะไรครับอย่าไปแปลมันเลยแต่หลาเม็ดเม็ดก็เม็ดเม็ดหลาก็ตามนี้ก็แล้ว อ่ะก็พิมพ์มาเหมือนเดิมครับผมความรู้สึกเป็นเช่นไรนะครับแจ้งเพื่อโปรดแซบผลเป็นยังไงแสงแดงน้ำเงินต่างกันอย่างไรก็อย่าไปติดเลยครับอย่าไปติดพวกนั้นเลยครับอย่าไปติดไม่อยากจะให้ติดเรื่องของสีนะครับอย่าไปยึดสีเป็นหลักผมอยากจะให้เป็นพลังงานจะเป็นสีอะไรก็พลังงานเท่านั้นแหละเอายึดพลังงานเป็นหลักดีกว่าแล้วมันไม่ทำให้เรานี่ไม่ให้เรานี่เป๋มันจะเป็นสีอะไรก็ช่างมันมันจะเป็นแสงสีอะไรก็ช่างมันจะเป็นแสงสีอะไรก็ช่างมันเราเน้นย้ำคำว่าแสงพลังงานแสงใช่ไหมพลังงานแสงที่ออกมาจากลุงเงาะพลังงานแสงที่ว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงที่ลุงเงาะปฏิบัติการให้ขอให้อยู่ในเส้นตรงเส้นนี้ผมว่ามันจะไม่แตกประเด็นแล้วทำให้ท่านไม่สับสนนะครับผมอธิบายได้หมดนั่นแหละจะไปรูปแสงไหนๆก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันแตกประเด็นผมว่านะได้หมดลุงไม่อยากให้มันยาวย่นเยอะจน
จนบางทีแล้วมันเฝอมันเฟื้อแทนที่มันจะจับความได้คำเดียวก็พอยิ่งแตกประเด็นไปมากก็ยิ่งทำให้เราใช่อะไรทำเข้าใจกับมันบ้างเอาแค่พอยเดียวจุดเดียวมันก็นำไปสู่อย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายแต่ก่อนอย่างนั้นจะดีกว่ากระทัดรัดมากกว่านะครับถ้าเป็นการลงทุนก็ลงทุนน้อยกว่าแต่ได้ผลมากกว่าประมาณนั้นแหละครับหลับตานำพลังงานแสงส่องไว้ที่หน้าก็เกิดอาการหาวหาวจนน้ำตาไหลโอ้จนน้ำตาไหลโอเคครับลุงก็เพียนหยุดอากาศไปด้วยตุ๊บตับทุ้มต่ำแรงบริเวณรอบคอที่แผ่นหลังรู้สึกถึงความอุ่นในตัวมีการกระตุกเล็กน้อยนะครับเป็นปฏิกิริยาเขานะครับ นะเป็นปฏิกิริยาเขาไม่ปกติกับปกติมันคืออะไรคะโอ้แล้วลุงจะตอบไงคำนี้และกับของมันทั่วไปอย่างไรคะโอ้ดูตอบไงเนาะปกติกับไม่ปกติตอบในเชิงธรรมชาติจะตอบยังไงปกติกับไม่ปกติถ้าตอบในกรอบของธรรมชาติจะตอบว่าไงลุงมีปัญญาไหมเนี่ยรู้สึกร้อนแต่ก็มีเย็นปนเออดีเว้ยโอเคมันปรับนะเย็นร้อนร้อนเย็นครับ นะไตเติ้ลแมนกะลุงก็ผู้ถือกระทาประสานต่างลุ้นอยากให้ทุกคนเข้าใจเองด้วยตัวเองอ๋อไม่กิ๊กก๊อกตามภาษานะครับเข้าใจได้อาการเจ็บคอดีขึ้นโอเคใช้ได้ครับคุณสปป.ลาวคุณชื่ออะไรชื่อแก้วคุณแก้วเมืองมณีจันทร์โอเคใช้ได้ร้อนไปถึงทัวหายใจโล่งสบายขอบคุณครับคุณไกรทองนะฮะรู้สึกร้อนมากตรงหน้าอกค่ะแล้วก็มีเหงื่อเต็มตัวเลยคุณสาครโอเคลุงหนูอาการดีขึ้นมากมากค่ะเมื่อวานนี้หนูรับพลังงานแสงหลับไปตื่นขึ้นมาอีกทีเหงื่อชุ่มตัวไปเลยสุดท้ายก็เบามากดีใจค่ะพลังงานนี้ช่วยได้จริงๆ Thank you very big ลุงคุณอะไรเนี่ยสภวันโอเครับแซบตามนี้ก็แล้วกันเนาะเนี่ยก็สิ่งเหล่านี้นะครับที่มันจะทำให้ท่านรู้สึกตัวเองดีขึ้นคำว่าปกติ
ปกติก็นั่งอยู่เฉยไม่มีประเด็จมีอะไรแต่พอเราเจอแสงหนูเข้าให้ขนลุกขนพองไงได้ไหมครับตอบอย่างนี้ได้ไหมครับคุณใครถามเมื่อกี้ความรู้สึกคุณขวัญใจใช่ไหมล่ะนั่นแหละปกติมันไม่มีอะไรพอเราเจอพลังงานแสงรู้ก็อ้าวร่างกายมันเปลี่ยนแปลงรู้สึกได้ว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงนั่นคือคำว่าปกติกับไม่ปกติมันต่างกันตรงนี้จะบอกว่าอะไรดีทีนี้ปกติมันไม่เป็นนู่นนี่แต่เวลามาเจอมาเป็นผิดปกติขึ้นมาเอ้ยผิดปกติผลของมันดีกว่าไอ้ความเป็นปกติของเราฮะที่เคยเป็นเคยมาอย่างเงี้ยตอบงี้ได้ไหมครับคุณมันใจเข้าไหมครับเข้าร่องไหมฮะที่ว่าจริงๆแล้วตอบในเชิงธรรมชาติมันก็ตอบกันโดยแบบว่าปกติเราเกิดมาเราอยู่ในท่ามกลางของความกดความดันความชื้นความร้อนของอากาศโดยเฉพาะยิ่งความกดความดันเนี่ยปกติเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันมีความกดความดันของอากาศคำว่าปกติเราจะไม่รู้สึกธรรมดาปกติจะไม่รู้สึกเลยถ้าหากว่าเกิดความรู้สึกขึ้นมาอะไรตัวนี้โอ้โหมันสุดยอดเลยครับรู้สึกได้ว่าอากาศมันกดตัวเราเนี่ยรู้สึกว่ามันกดตัวเราโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากนั่นแหละใครได้กี่คนในโลกใบนี้แต่ลุงว่าลุงได้นะเอาสิตรงนี้ลุงมาได้ตรงนี้มานะดูมันคงจะได้คนเดียวหรือมั้งในแผ่นดินเนี้ยไม่รู้แล้วครับลุงก็คิดอย่างนี้แหละเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริงๆนะครับเรื่องนี้เป็นความมหัศจรรย์ของมันโดยแท้ๆเลยแหละครับลุง92ค่ะพนักงานบริษัทช่วยเหลือสัตว์ที่ป่วยได้ไหมคะก็อยากจะช่วยช้างทุกตัวได้ซ้ำไปเวลานี้ครับผมว่าผมช่วยง่ายนะครับช่วยสัตว์ช้างทุกตัวที่ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยของมันเองเลยครับแต่ถ้าหากว่าเจอเคมีแล้วก็ยอมเหมือนกันมนุษย์เนี่ยจะเอาเคมีไปรักษาสัตว์ธรรมชาติผมบอกว่ามันไม่ใช่หรอกอันจริงๆไม่ใช่หรอกมนุษย์นี่แค้นคิดแทนสัตว์ไปหมดคิดแทนสัตว์มนุษย์นะ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 คิดแทนสัตว์ทำแทนสัตว์ไปหมดเป็นวิชาชีพเขาอย่าไปนู่นนี่นั่นเลยนะครับแต่โดยเนื้อแท้แล้วแล้วก็สัตว์ทุกตัวมันแหละมันมีธรรมชาติของมันรักษาตัวมันเองถ้ามันแน่จริงมันรักษาเผ่าพันธุ์มันไม่ได้หรอกก็คิดอย่างนั้นสิครับโอเคนะขอให้เข้าใจตามแนวทางนี้ลองดูจะให้หลับสบายคืนนี้นะฮะโอเคเนาะพอไหมพอนะก็ดีฮะวันนี้ทุกท่านที่อยู่หน้าจอตั้งแต่เริ่มต้นถึงนาทีนี้ก็ยัง ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปก็ใช้ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันอย่าถือสากันนะภาษาภาษานะครับโดยเฉพาะอย่างภาษาลุงอย่าถือภาษาลุงนะภาษาลุงนี่ก็เป็นภาษาที่มันจะไปตามบทบาทของมันนะครับภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้น โอเคนะแค่นี้ก็พอโอ้ย4 ทุ่มกับอีก49 นาทีนะวันนี้ไม่ใช่น้อยนะอ่ะพอพรุ่งนี้ก็หวังว่านะครับอืม
เวลาหนูเพิ่งตื่นยังไม่ได้ลืมตาในหูของหนูมันรู้สึกมีแรงดันเปลี่ยนแปลงไปมาหนูสังเกตตัวเองพอเวลาหนูกลับไปหายใจจังหวะเดิมกับตอนที่นอนแรงดันมันก็หายไปแบบนี้จะถือว่าเป็นแรงกดดันแบบที่ลุงว่าไหมตอบไม่ใช่ครับไม่ใช่ทางฝั่งผมมันจะเข้าใจโดยผิวกายเลยนะครับผิวกายคือร่างกายผมจะเข้าใจทั้งร่างกายเลยมันไม่ใช่แค่ช่องหูนะครับของผมมันจะเข้าใจทั้งตัวร่างกายของลุงเลยนะครับของลุงจะเป็นอย่างนั้นทั่วผิวกายของลุงนะครับจึงบอกว่ามันจะมีใครเป็นเหมือนลุงบ้าพยายามถามหาใครได้ก็ดีไปด้วยกันมาด้วยกันประมาณนั้นก็คิดกันมาอย่างนี้ผมว่ามันเป็นของดีเลิศลุงก็ยังคิดอยู่นะครับว่าในโลกนี้มันน่าจะมีหญิงหนึ่งชายหนึ่งแต่อยู่คนละซีกโลกนะหญิงหนึ่งชายหนึ่งลุงยังคิดอยู่นะว่ามันจะมีคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามประเทศอเมริกาจะมีอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ทำนองเดียวกันนะครับนั่นนะจะเป็นเพศแม่ครับถ้าได้นะโอ้โหสุดยอดเลยหาตัวเพศแม่ใครเนาะฝั่งอเมริกาเหนือฝั่งอเมริกาใต้มันจะสื่อสารถึงกันพวกนี้มันประหลาดถ้าพูดจาในเชิงธรรมชาติแล้วก็คือมนุษย์พันธุ์อย่างนี้เมื่อเวลาเขาอยู่ในที่มืดมันจะเป็นสว่างนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเขาจะเห็นความสว่างกับความมืดนั่นเองมันจะสื่อสารถึงกันเองประหลาดเอาละพอพรุ่งนี้ก็ประกอบอาชีพตามปกติขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้หรือขอแล้วพอนะฮะอย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้จะเดินทางใกล้ใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้มหมุนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนั่นไปแหละครับนะครับก่อนจากกันในวันนี้สุขเถอะสุขเถอะเช้าประชาลุงออกลุงออกเกินบ้าหรือ abnormal and unconscious ขออนุญาตมาคุ้มภัยถึงในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกรั้วทั่วไปทั่วราชนาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very much จบข่าวครับผม